ดว่าท่านนายแพทย์หมอจะถอยหมดเลยบอกให้ไปฉีดคนอื่นไม่ต้องมาฉีดหมอแต่ที่หมอส่วนใหญ่ฉีดไปแล้วนะหมอในโรงพยาบาลได้ฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเสี่ยงมีไหมมีแต่ว่าเราฉีดได้นะสู้นะแต่ก่อนนี่ผมเป็นเสมียนผมได้พูดที่อย่างต่ำก็กระเพราไปวชก็เป็นเสมียนสนามลูกเต้ามันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ไปได้ผัวได้เมียได้อะไรมันก็ไม่ค่อยได้ดูแลผมแล้วผมก็มาหากินของผมไปอย่างนี้ผมก็อยากปลอดภัยผมก็คิดว่าอยากฉีดอยู่นะมันก็ไม่เจ็บปวดมากอะไรไม่ใช่เลยยินดีครับไม่มีปัญหาผมเป็นคนพิการผมจบปริญญาตรีมันกระทบมากแล้วคลินิกผมก็ถูกปิดมันเดือดร้อนมากมากแต่ผมก็เลยไม่กล้าจะพูดให้ใครตรงๆครับพี่อยู่แถวไหนครับอุดมสุขครับโอ้มาไกลถึงนี่พี่ขับจักรยานมาเลยเนี่ยผ่านรัฐบาลมาเรียกร้องเงินเยียวยาที่หน้าคำเรียกรัฐบาลผมมาทุกวันนะครับทีมงานของหน่วยแพทย์และพยาบาลผู้มวลชนค่ะพมช.เราจะประสานงานกับหมอทศอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราทำหน่วยเดียวกันคือเรากับหมอทศเนี่ยก่อตั้งหน่วยนี้มาพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ม็อบเมื่อปีที่แล้วค่ะเวลาที่มีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะเชิญชวนกันมาทำนะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะพวกเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันลงทะเบียนตอนนี้ของเรานะคะก็จะให้ลงชื่อของข้อมูลนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเนี่ยมีการตัดหาวัคซีนได้แล้วเนี่ยทางเราก็จะมีการติดต่อกลับไปค่ะแบบว่าจะใช้แบบประชาชนลงทะเบียนค่ะก็น่าจะเป็นวันที่25นี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปอีกทีนึงหรือว่าจะมีประกาศอีกทีนึงก็ลองติดตามดูแต่คิดว่าเดี๋ยวหมอทศพรก็จะแจ้งอีกทีจริงๆวัคซีนประเทศไทยเนี่ยถือว่ามันไม่เพียงพอจริงๆต่อประชาชนนะคะในทุกภาคส่วนด้วยตรงนี้ก็เหมือนเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เขาเข้าถึงยากมากๆเลยนะคะณจุดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเธอถือว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปได้ช้าและยิ่งในกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยเข้าถึงได้ยากแล้วก็วิธีการลงทะเบียนเนี่ยเป็นการที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในบ้านเราอะค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้มีคนที่มีสมาร์ทโฟนทั่วถึงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การเข้าถึงหรือการได้รับวัคซีนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากและช้าลงกว่าเดิมค่ะส่วนสถานการณ์เรื่องโควิดนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นจากที่เห็นยอดในแต่ละวันนะคะที่แบบว่าหลักพันเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่น่านิ่งนอนใจนะคะทุกๆวันก็คือจะมีคนไข้ที่ต้องเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็คัดกรองตรวจหาโรคเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าสามารถมีการฉีดวัคซีนได้เร็วกว่านี้นะคะมันก็จะช่วยให้ลดเรื่องการรักษาโควิดไปได้เยอะค่ะ